สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับตุ้มอีกแล้วนะคะวันนี้ตุ้มมีวิดีโอ how to นะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้มาในรูปแบบไหนมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าแน่นอนค่ะวันนี้ตุ้มตามคำสัญญานะคะก็ใช้เจ้าตัวนี้เป็นขนตาปลอมนะคะของเจ้าสกินฟู้ดทำออกมานะคะใช้มาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เด้งเลยทีเดียวเชียวเอ๊ะนี้วิธีการทำยังไงเพื่อนๆสงสัยไหมยังไงก็ลองไปติดตามชมกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกก็ทำการลงเบสก่อนเลยนะคะเป็นเบสเขียวนั่นเองทำการลงเลยนะจากนั้นก็ลงแป้งได้เลยนะคะก็ทำการลงเลยเนาะถ้าเพื่อนๆมีคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะเห็นก็มีบานาน่านะคะก็กลบรอยแบบแดงค่ะจากนั้นก็ทำการลงพุฟเทนนะคะอาร์พรามเมอร์นะคะลงแต่น้อยนะคะถ้าลงเยอะมันจะเป็นคราบจากนั้นก็ทำการลงรอยง่ายโบรนะคะก็คือเขียนคิ้วนั่นเองก็เริ่มเลยนะแล้วเรามาเขียนอาชิโดกันนะคะใช้พาเลตของอโลฮาเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ใส่เสื้อของนางสีฟ้านะตุ้มก็เลยจะแตะออกสีฟ้าหน่อยนะคะก็ตัวแรกที่จะใช้นะคะเป็นตัวนี้นะคะตัวที่สองก็คือด้านบนเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นสีน้ำเงินเข้มโอเคมาแต่งกันเลยเนาะเริ่มที่แปรงเบอร์แอลนะคะของสกินฟู้ดเช่นเดียวกันนะคะไปที่สีฟ้าโอเคแล้วมานะจากนั้นนะคะใช้แปรงเบอร์ M นะทรักไปที่สีนี้ทาบริเวณกึ่งกลางตานะคะประมาณนี้นะ
โอเคจากนั้นก็ใช้แปรงใจเล็กนะคะทำการแท็กสีที่สีนะก็ทำเลยนะเขียนสองข้างมาก็จะเป็นแบบนี้เองนะคะจากนั้นก็มาทำการกรีดตากันนะคะโดยใช้เจ้าลูกไม้ลายนะคะของอิชูดีนี่นะคะก็เขียนเลยนะค่ะเขียนสองข้างมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่เขียนเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเรามาทำการดัดขนตากันก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็มาถึงตัวเด่นของงานนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองสกินฟูนะคะไอเป็นเบอร์สองนะคะก็เดี๋ยวทำการแกะออกมานะค่ะจากนั้นนะคะก็เอากาวนะคะกับขนตาปลอมนะคะออกมาเลยก็ทำการติดเลยนะคะติดกาวก่อนติดให้ทั่วนะคะจากนั้นก็เป่าแบบให้มันแบบมีความยืดหยุ่นไม่ใช่ว่าเละๆไปถ้าเละๆไปติดเนี่ยมันจะแบบขยับขยื่นง่ายนี่นะก็เตรียมปลายอะไรก็ได้นะคะมาไว้เผื่อให้มันแทรกๆลงหรือบางคนสะดวกใช้แหนบก็ใช้แหนบก็ได้นะคะก็โอเคก็ทำการจะเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวทำการตีข้างนะคะค่ะเมื่อติดเสร็จทั้งสองข้างก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะก็ปัดมาสคาร่าอีกสักทีนึงเนาะให้เจ้าขนตาเราไปติดข้างบนซะต่อไปนะคะเรามาปัดแก้มกันนะคะเราใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นEtudy House นะคะ Face Color ContestCorses นะคะ Face Color Corses นะคะสีเบอร์3นั่นเองเราจะลองใช้ค่ะจากนั้นก็ใช้เจ้า Golden Ratio นะคะตัวนี้ทำการไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์หน้าหน่อยเนาะตุ้มใช้ในบริเวณที่เป็นปลายนี้นะคะทำการไฮไลท์บริเวณใต้ตานะอย่าเยอะนะคะแล้วก็สันจมูก
ทีโซนนะคะจากนั้นนะคะใช้ตรงหัวนี้นะคะจิ้มเจ้าไอสีน้ำตาลที่เราจะทำการคอนโทรลนั่นเองหรือถ้าคุณไม่มีตัวนี้อย่างที่บอกนะคะก็คือใช้เจ้าตัวไอโบรว์นะคะเขียนมาตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้ามีตัวนี้เจ้าพาเลตตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะก็คือลากลงมาทำการคอนโทรลหน้านะคะเพิ่มสันจมูกนั่นเองค่ะจากนั้นก็มาเขียนลิปสติกกันนะวันนี้ใช้ทูคิสนะคะของอโลฮานะคะก็ใช้ทั้งด้านที่เป็นชินนะคะก็คือก็ใช้ด้านกลอสนะคะสีส้มจากนั้นก็ปิดเสร็จสุดท้ายนั่นก็คือใช้เจ้า เป็นพิซซ่าเกย์นะคะช่วยควบคุมความมันนั่นเองก็ใช้ตัวนี้เสร็จเลยนะคะต้องใช้แปรงปลัดก็ฟินิชลุคแล้วนะคะก็คือเสร็จแล้วนะคะการใช้ทำ how to นะคะโดยใช้เจ้าขนตาปลอมของ Skin Food นะคะเป็นตัวแม่นั่นเองกับตาสีฟ้าๆนะคะน้ำเงินนะคะเข้ากับลูกเสื้อนะคะก็เหมาะที่จะไปทำงานนะคะก็คือมันดูเหมือนไม่แรงมากนะคะก็คือแต่งไปทำงานได้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะกับลูกนี้นะคะยังไงเพื่อนๆก็ต้องคอยติดตามกันด้วยนะคะว่ามีลูกไหนมาแนะนำกันอีกนะคะก็อาจจะใช้แบบพาเลตอื่นนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆอีกวันนี้ลุคขนตาปลอมนะคะของ Skin Food ก็ต้องไปก่อนแล้วติดตามขอบคุณจริงๆค่ะที่ติดตามจนจบสวัสดีค่ะ